การพลิกชีวิต Money Makeover 11:35 ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover กลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับในวันพฤหัสบดีที่11 เมษายน 2562กับคุณรัชพลเหล่าวานิชและผมในบุญพรศิลป์ครับครับเอ๊ะวันนี้ทำงานสุดท้ายใช่ไหมพรุ่งนี้เขาหยุดกันแล้วใช่ไหมเริ่มจริงๆเย็นนี้ก็เริ่มแล้วเย็นนี้ก็เริ่มเดินทางนะไม่หยุดเราไม่หยุดเราหยุดไม่ได้ไม่เศร้ามันเป็นภารกิจเรื่องปกติเรื่องภารกิจมันก็เหมือนคนอีกหลายๆคนในกรุงเทพที่ไม่ได้ออกไปไหนกันทำงานกันโดยเฉพาะพวกทหารตำรวจปีนี้ก็คงจะเหนื่อยเช่นเคยคงต้องอยู่จุดไปอยู่จุดปฏิบัติการต่างๆในระหว่างนี้นี่ใครกำลังจะออกไปต่างจังหวัดและอยากจะได้เรียกอะไรสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สิริมงคลหลวงปู่ทวดเตือนใจไม่ประมาทให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับที่จัดทำโดยทิพยประกันภัยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่ได้ผ่านการปลูกเสกมานะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์ธรรมดาไว้เตือนใจเตือนสติเราเวลาขับรถขับลาในการเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยนะฮะให้มีความไม่ประมาทนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าก่อนที่เอารถออกไปนี่ก็ตรวจสภาพซะหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวนี้หน่วยราชการหลายแห่งกับสถาบันการศึกษาหลายที่ก็ให้บริการด้านนี้อยู่นะฮะแวะตรวจสภาพรถก่อนนะฮะแล้วก็ตัวตนของแต่ละคนก็อย่าประมาทนะฮะแล้วมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไปก็ช่วยเตือนใจเราอย่าประมาทถ้าใครสนใจนะครับเราก็พอจะมีแบ่งปันกันอยู่เมื่อวานเขาส่งมาให้มาแวะมาได้ที่สถานีเราก็ได้นะฮะที่โครงการทหารแพทย์พัฒนาโครงการทหารพัฒนานะฮะไม่มีแพทย์ไม่มีแพทย์กรมทหารพัฒนาอยู่ลาดพร้าว63นะฮะลาดพร้าว63ในเวลาราชการไม่ใช่ลาดพร้าวพูดผิดอีกลาดพร้าวลาดพร้าว63นะฮะใครอยู่แถวเกษตรนวมินทร์แวะมาได้นะฮะครับก็อยู่ใกล้ๆวัดอะไรนะวัดลาดพร้าววัดลาดพร้าวนะลาดประเขา63นะครับรถเข้ามามันก็จะเป็นกรมทหารนั่นแหละแล้วพอวิ่งมาเรื่อยๆก็ฝั่งซ้ายมือมันจะมีทางเข้านะฮะคุณก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก็สอบถามทหารแถวนั้นก็ได้ว่าเนี่ยวิทยุ101เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาก็ชี้มาเป็นตึกเตี้ยๆแวะมารับสติ๊กเกอร์ไว้ได้หลังสงกรานต์ก็ยังมาได้นะครับได้เพราะอันนี้เป็นวัตถุมงคลไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์อะไรนะปลอดภัยเตือนใจไม่ประมาทแคล้วคลาดปลอดภัยก็มีอยู่สักพอสมควรพอสมควรนะฮะแวะมาได้ครับครับก็มาเจอคุณในบุญได้นะฮะเจอคุณราชพลไม่ได้ผมแวบเจอได้อ่ะส่วนวันนี้ก็ไปนั่งคิดดูแล้วเนี่ยผมแนะนำหนังสือไปตั้งหลายเล่มครับแต่มันมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยซึ่งต้องถือว่าเป็นคัมภีร์ของการวางแผนทางการเงินเลยล่ะนะฮะแล้วก็ว่ากันว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะมันเป็นเรื่องที่ทำให้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็วางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีแล้วว่ากันจริงๆเลยคือหลังจากหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยเนื้อหาในหนังสือเนี่ยนอกเหนือจากถูกแปลเป็นหนังสือขายดีเขาว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในแนวที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรสร้างช่วยตัวเองอ่ะคือพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุด1ใน10เล่มเลยเนี่ยนะเป็นท็อปเลยนะครับมันมีความลับหลายอย่างอยู่ในนั้นแล้วบรรดาคนหลังๆที่เป็นกูรูด้านการเงินเนี่ยก็เอาคอนเซ็ปต์พวกนี้ไปใช้เยอะแล้วก็ไปเขียนหนังสือออกมาก็เป็นการไปแตกจากแนวคิดของหนังสือเล่มนี้แหละเป็นแนวคิดเป็นออกเป็นหนังสือต่างๆอีกมากมายแม้แต่วิธีการเขียนของคุณคนนี้คนคนนี้เนี่ยก็หลายคนก็เอาไปใช้แล้วก็ออกหนังสือออกมาแนวๆเดียวกันมากมายมหาศาลแกเทียบไปแกก็น่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่คนคนนั้นก็คือนโปเลียนฮิลส์ชื่อจริงๆชื่อเต็มๆของแกคือโอลิเวอร์นโปเลียนฮิลส์แล้วหนังสือที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดก็คือเนี่ยนะฮะ Think and Grow Rich เนี่ยครับนะฮะซึ่งผมก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ะเอาเล่มนี้มาเล่าให้ฟังมั่งดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็มีอะไรมีเคล็ดมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ผมไปหยิบเอาที่จะเอามาพูดต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะ
ก็จะเป็นฉบับแปลของคุณกมลแสงทองศรีกมลใช้ชื่อว่าคิดแล้วรวยก็ตีพิมพ์มานานแล้วก็สมควรนะแล้วที่เลือกเล่มนี้เพราะว่านอกเหนือจากเนื้อหาแล้วเนี่ยในเล่มเนี้ยเขาจะมียกตัวอย่างมีบทวิจารณ์มีอะไรต่างๆควบคู่ไปด้วยคืออ่านแล้วก็สนุกดีคือบางทีคุณอ่านหนังสือไปแล้วแล้วมันมีบทวิจารณ์แทรกเราก็จะคิดตามไปด้วยแล้วมันมีตัวอย่างเคสสตาร์ดี้ประกอบมันก็น่าสนใจเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความลับแห่งความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ในหนังสือ Think and Grow Rich เนี่ยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดตรงนี้เอาประวัตินโปเลียนฮิลหน่อยคือหลายคนบอกให้พอฟังชื่อนโปเลียนฮิลฟังดูมันแก่ๆเนาะฟังดูมันโอ้ยุคนโปเลียนนู่นเราไปคิดถึงนู่นเลยฝรั่งเศสเลยนะแต่ความจริงนี่ก็คือหนังสือเล่มนี้หรือตัวนโปเลียนฮิลที่เขียนหนังสือเล่มนี้ว่าจริงถ้านับจนถึงวันนี้ก็ไม่ถึง100ปีนะไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเกิด26ตุลา1883ครับนะแล้วก็เสียชีวิตตอน8พฤศจิกายน1970ฮะนะก็วัยเด็กของนโปเลียนฮิลนี่ก็โอ้โหดูแล้วก็ค่อนข้างรันทดพอสมควรครับก็เกิดมาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะฮะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเขาย้ายจากอังกฤษมาตั้งรกรากที่สหรัฐก็มาอยู่แถวเวอร์จิเนียนะฮะทางเมืองแอลปาเชียนฟอลที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเวอร์จิเนียครับแม่นี่เสียชีวิตตอน9ขวบพ่อก็แต่งงานใหม่ชื่อมาธาเขาบอกว่าแม่เลี้ยงนี่แหละคือคนที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของฮิลมากครับแล้วก็คล้ายๆให้ฮิลเนี่ยสนใจเรื่องการศึกษาก็สนับสนุนเรื่องการศึกษาตัวนักเรียนฮิลเนี่ยหลังจากที่ เรียนก็เรียนค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะเพราะว่าก็ฐานะไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็ต่อมาก็ค่อยๆร่ำเรียนเขียนอ่านมาเรื่อยๆจนที่สุดตอนหลังเนี่ยก็มาสนใจทางด้านอาชีพทนายนะก็มาทำเปิดสำนักกฎหมายอยู่พักหนึ่งมั้งแต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วต่อมาเนี่ยด้วยความที่อาจจะมีความสามารถด้านการเขียนนั่นแหละครับก็เลยเริ่มมาทำงานด้านการเขียนนะก็พยายามจะตอนหนังสือเล่มแรกของเขาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ Think and Grow Rich นะเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับ success ก่อนตอนแรกraw of success เนี่ยนะแล้วก็เป็นหนังสือเล่มแรกๆนี่ก็ประสบความสำเร็จนะก็ทำให้เขามีเงินมีทองนะแต่ว่าต่อมามันเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สหรัฐเนี่ยเขาก็ช่วงนั้นก็เลยเฟลอีกแล้วต่อมาก็มาเขียน Think and Grow Rich เนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ติดอันดับขายดีแปลกันไปทั่วโลกเลยนิยมตลอดกาลแล้วก็ถามว่าไอ้ Think and Grow Rich เนี่ยที่มาที่ไปมายังไงก็มีเรื่องเล่าว่านโปเลียนฮิลเขียนเรื่องนี้เนี่ยเพราะคำแนะนำจากแอนดรูว์คาร์เนกี้แอนดรูว์คาร์เนกี้นี่ก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งในยุคนั้นนะฮะแล้วก็นโปเลียนฮิลนี่มีโอกาสไปสัมภาษณ์ครับพอสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาคาร์เนกี้นี่ก็คล้ายๆปิ๊งอ่ะบอกเองหน่วยการดีนะทำไมคุณไม่ลองไปเอางี้สินอกจากคุณมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยคุณไปสัมภาษณ์คนอื่นๆด้วยสิพวกเศรษฐีทั้งหลายแล้วคุณเอาไอ้เคล็ดลับความสำเร็จของคนเหล่านั้นเนี่ยมาผนวกรวมมาสังเคราะห์สิแล้วเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มนึงครับก็เลยเอาแนวคิดนี้แหละมาทำแล้วก็ตอนแรกไปสัมภาษณ์40คนมั้งแล้วต่อมาตอนมาเขียน Think and Grow Rich เนี่ยว่ากันว่าไปสัมภาษณ์ร่วม500โอ้โหแล้วก็เอาความสำเร็จของคนเหล่านั้นมาสังเคราะห์ครับแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มเนี้ยแล้วก็กลายเป็นเบสเซลเลอร์ตลอดกาลทุกวันนี้บนแผงหนังสือแนวนี้ยังไงก็ต้องมีแล้วมีสารพัดเวอร์ชันคือมีเอาไปวิจารณ์ต่อไปเขียนไปย่อยไปอะไรเนี่ยเต็มไปหมดยอดกันไปจนบางคนบอกไม่รู้ว่าฉบับแท้จริงมันฉบับไหนกันแน่เพราะมันเยอะมากครับก็แสดงว่าต้องมีอะไรดีนะก็มีอะไรดีจริงผมมีโอกาสอ่านบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดโอ้โหวิจัยสังเคราะห์แบบลึกซึ้งผมได้3อย่างจากหนังสือเล่มนั้นที่ผมคิดว่าอันเนี้ยคือหัวใจของมันในแนวคิดของคุณรัชพลอันนี้แนวคิดผมแล้วเดี๋ยวมาขยายความลับนะผมได้สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ซึ่งผมเคยเอามาบรรยายครับคือ DFA
คือเขาบอกว่าคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้ดีคือ desire คือแรงปรารถนาแล้วคำว่าแรงปรารถนานี่ไม่ใช่แบบปรารถนาเฉยๆมันต้องเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งยวดชนิดที่ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ยอมจะเป็นจะตายไม่ยอมอ่ะจะต้องทำให้ได้จะไม่มีความหมายประมาณนั้นเลยเหมือนรักผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรารถนาเธออย่างรุนแรงประมาณนั้นสุดล่าฟ้าเขียวไงก็จะไปยังไงก็จะไปนะคือต้องมี desire นะแล้วก็ตัว F เนี่ยคือ faith faith เนี่ยก็คือคุณต้องศรัทธาต่อตัวเองคุณมีแรงปรารถนาอย่างยิ่งยวดครับขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่คุณปรารถนานั้นเนี่ยคุณต้องมีศรัทธาต่อตัวเองมากพอที่คุณจะมีความเชื่อเลยว่าคุณทำมันได้คุณต้องศรัทธาใจต้องแข็งแรงมากสุดท้าย A คือ action คุณมี D มี F แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยชาติหน้าก็ไม่มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นนี่คือสามเหลี่ยมมหัศจรรย์หัวใจของหนังสือเล่มนี้ในทัศนะผมไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องมาเติมขยายความจากไอ้3เรื่องนี้แหละคุณสกัดออกมาเป็น3เหลี่ยมนี้แหละแต่คนอื่นก็อย่าคิดอย่างอื่นได้มีแนวคิดอื่นแต่นี้วันนี้จะมาพูดถึงแนวคิดของบางคนที่เขาพยายามย่อยออกมาคือนโปเลียนฮิลเนี่ยเคยพูดประโยคทำนองเหมือนกับว่าถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ดีๆคุณจะพบความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่เป็นความลับแห่งความสำเร็จคือมันถ้าว่าจริงก็คือวิธีทางจิตวิทยาวิธีการตลาดคือโปรโมทกระตุ้นให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความลับอยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราสามารถตีโจทย์มันได้ขุมทรัพย์บรรลุเปิดขุมทรัพย์เปิดขุมทรัพย์ให้ตัวเองเพราะนั้นคนก็เลยอ่านกันใหญ่แล้วพยายามจะอะไรคือความลับที่นโปเลียนฮิลทิ้งเอาไว้หนังสือเล่มนี้ครับก็หากันใหญ่เลยครับก็พยายามตีความกันสารพัดมีการตีความทฤษฎีที่1ครับหัวใจคือคล้ายๆที่ผมว่าเลยคือ desire คือความต้องการที่ชัดเจนเนี่ยครับนโปเลียนฮิลพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่ามันเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จลำดับแรกในกฎแห่งความสำเร็จ13ข้อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตีความกันว่าdesire นี่แหละคือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จครับนะแล้วก็บอกว่าการจะมี desire แบบรุนแรงที่ผมว่าเนี่ยมันต้องไปถึงขั้น burning desire คืออะไรคือทุกลมหายใจเข้าออกต้องคิดถึงเรื่องนี้ต้องคิดถึงเรื่องนี้ถ้าฉันไม่รวยเป็นอภิมหาเศรษฐีฉันจะแล้วแต่เพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันคือต้องมันต้องรุนแรงมากเลยต้องคิดเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นพอมีความต้องการระดับนั้นแล้วเนี่ย มันจะฝ่าฟันไปให้ไปถึงทุกสิ่งอันใช่บางคนบอกต้องหายใจเข้าออกเลยเออถูกต้องข้อที่2ก็คือ faith ที่ผมพูดคือศรัทธาเขาบอกว่าเนี่ยศรัทธาเนี่ยคือลำพังมีดีไซน์แรงปรารถนาอย่างเดียวมันไม่มีทางประสบความสำเร็จแล้วก็ปรารถนาไปสิแต่อันนี้เขาบอกว่าต้องมีความเชื่อและศรัทธาความเชื่อและศรัทธานี่ก็คือไม่ได้หมายถึงเชื่อและศรัทธาในสิ่งอื่นนะศรัทธาในตัวเราเองก่อนในเบื้องต้นเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะทำสิ่งนี้แล้วเรามีศักยภาพเพียงพอเพราะไม่งั้นถ้าเราแค่ไม่ศรัทธาตัวเราเองเราก็จะไม่กล้าเราก็จะกลัวเราก็จะท้อถอยเพราะนั้นจะก้าวออกมาเรายังไม่ก้าวเลยเพราะเราไม่ศรัทธาว่าเราจะทำตายของเราอย่างเดียวไม่ได้เรากลัวเราก็ไม่กล้าก้าวออกมาเพราะนั้นมันไม่มีจุดเริ่มต้นเมื่อมีความต่อให้คุณก้าวออกมาแล้วถ้าคุณไม่มีเฟซในตัวคุณเองเนี่ยนะพอมีอุปสรรคขวางหนามนิดเดียวคุณก็ถอยกลับเพราะว่าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะนั้นเฟซเป็นสิ่งสำคัญจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประโยคนี้เราใช้กันอยู่บ้านเราใช้กันนะครับส่วนทฤษฎีที่3ก็คือแอคชั่นที่ผมว่าคืออันนี้เขาบอกต้องแมสซีฟแอคชั่นคือคุณจะมีแรงปรารถนาคุณจะมีความศรัทธาแต่ถ้าคุณไม่ก้าวออกมาไม่เริ่มก้าวเท้าออกมาความสำเร็จก็ไม่มาไม่มีทางเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องปฏิบัติ
ก็คือต้องลงมือทำแล้วการลงมือทำในมีนิ่งเนี้ยก็คือต้องทำแบบมุ่งมั่นตั้งใจไม่ละทิ้งนะต้องลงมือแบบจะเป็นจะตายยังไงต้องทำอ่ะนะเพราะว่าคุณนโปเลียนแกบอกว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาฟรีใช่ไหมงั้นถ้าคุณไม่ลงมือทำมันไม่มีทางที่มันจะลอยมาหาคุณนะฮะหรือแม้แต่อย่างบางคนบอกไอ้ทฤษฎีแรงดึงดูดเนี่ยบอกเฮ้ยถ้าเราได้คบกับคนผู้คนได้คิดอะไรดีๆเรื่องดีๆจะมาหาแต่ก็คิดไปสิคิดไปทั้งวันอ่ะแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างก็ไม่เกิดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าสามนี่ไปสามเรื่องเลยนะซึ่งอันนี้ก็คือหัวใจที่ผมพูดถึงต่อมาเขาพูดถึงเรื่องของความไม่ย่อท้อซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการขยายต่อจากไอ้สามเหลี่ยมมหัศจรรย์จากความศรัทธาแล้วก็เรื่องของการลงมือปฏิบัติคือไอ้ persistence เนี่ยก็คือว่าคุณต้องเชื่อว่าความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อเนี่ยมันคือเคล็ดลับความสำเร็จนะเพราะนั้นแน่นอนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความท้าทายจากสิ่งที่คุณเคยทำมาเนี่ยเวลาลงมือทำพอเจออุปสรรคขวากหนามเนี่ยเราจะรู้สึกท้อถอยเราจะอาจจะยอมจำนนเราอาจจะยอมรับความพ่ายแพ้เราถอยกลับมาสู่ที่ตั้งเหมือนเดิมแล้วก็บอกไม่ทำดีกว่าเว้ยเพราะฉะนั้นความไม่ย่อท้อคือหัวใจที่สำคัญนักกีฬาที่เขาประสบความสำเร็จในวิชาชีพของเขาเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่ใหญ่มากเลยสำหรับเขาฝึกซ้อมกันแล้วกันมุ่งมั่นกันอยู่ทุกวันนะเดวิดเบ็คแฮมของคุณเนี่ยเขาบอกเขาต้องเตะลูกเนี่ยประมาณวันนึงเป็นพันๆลูกเลยนะครับไม่ใช่ของผมของวิกตอเรียไม่วิกเบ็คแฮมของคุณเนี่ยคุณเป็นแฟนแมนยูเลยอันนี้คือเรื่องของความไม่ย่อท้อข้อที่5เขาพูดถึงเรื่องของ6ขั้นตอนการเปลี่ยนความต้องการนะก็คือ6 step to transmute desire to financial equivalent เนี่ย อันนี้จริงๆแล้วก็คือหลัก smart goal คือการตั้งเป้าหมายเน้นเรื่องของการตั้งเป้าหมายในหนังสือเขาประมวลไว้ว่ามี6ขั้นตอนคือกำหนดจำนวนเงินที่ชัดเจนกำหนดสิ่งที่ต้องทำเพื่อแลกมาระบุเส้นตายอย่างชัดเจนวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย สรุปออกมาแล้วก็ทำเป็นแผนให้ชัดเจนแล้วก็ปิดไว้ให้มันเห็นติดไว้หน้าตื่นเย็นหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเราหลังจากนั้นอ่านออกเสียงวันละ2ครั้งก็คือตื่นแล้วก็ก่อนนอนเพื่อให้มันเข้าไปฝังในดินเป็นจิตใต้สำนึกเลยถูกต้องครับแต่นี้หลักสมาร์ทโกมันก็คือ specific ใช่ไหมก็คือชัดเจน measurable คือวัดได้ achievable คือเอื้อมถึง realistic คือมันเป็นจริงได้ด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆสุดท้ายก็คือไอ้ไทม์ไลน์ก็คือระยะเวลาที่ชัดเจนซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับไอ้ทฤษฎีมันก็มีคนเอาทฤษฎีของคุณนโปเลียนไปแตกออกมาอีกนะฮะครับทฤษฎีที่6นี่เขาก็บอกว่าอุ๊ยโทษเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของการไม่มีความลับคือโดยสรุปแล้วเนี่ยความลับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้คือไม่มีความลับพูดให้มันกวนเล่นหรือเปล่าก็คือโดยสรุปเนี่ยถ้าเองอ่านจนจบแล้วมันก็ไม่มีความลับอะไรแล้วแต่ถ้าเองไม่อ่านมันก็ยังเป็นความลับมันก็เป็นความลับอยู่เพราะนั้นเคล็ดลับก็คือไปอ่านหนังสือเล่มนี้ซะก็จะพบความลับหรือแล้วมันก็จะไม่มีความลับหรืออีกอย่างนึงก็คือถ้าลงมือปฏิบัติมันก็เป็นจริงได้เพราะนั้นทฤษฎีที่6นี้ไม่มีอะไรลับซับซ้อนคือจงไปอ่านซะครับถ้าไม่เข้าใจกลับไปอ่านหน้าที่1ใหม่ย้ำแล้วย้ำอีกต้องย้ำอยู่ตลอดเวลานะครับถึงจะลงมือทำอันเนี้ยคือทั้งหมดทั้งปวงที่เขาว่ากันว่านี่คือความลับไอ้ความลับของ The Secret of Think and Grow Rich อันนี้เป็นฉายเบื้องต้นก่อนน้ำจิ้มเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อให้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นฐานหรือมันเป็นอาจารย์ใหญ่ของแนวคิดหลายๆแนวคิดนะฮะสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะหยิบมาพูดจะทีละนิดทีละหน่อยย่อยออกมาผมอาจจะไม่พูดทั้งหมดหรือผมอาจจะไม่ไล่ไปทีละบทผมอาจจะบางบทเอามาพูดถึงก่อนอะไรที่มันเข้ากับความรู้สึกเข้ากับบรรยากาศของเราเราก็หยิบมาอย่างผมไม่อ่านบทท้ายๆในเรื่องหนึ่งหัวเรื่องเขาเนี่ยหกงูร้ายหกงูร้ายครับคือเขาเปรียบเทียบงูร้าย6ตัวที่มันจะเป็นอุปสรรคความหนามแห่งความสำเร็จมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวอาจจะเอาเรื่องนี้มา
ขาสมาธิมันจะฟังดูคร่าวๆเนี่ยมันก็เห็นรู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้มันสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันเห็นเขาบอกมันดังตอนช่วงที่มันเกิดไอ้มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอเมริกา Great Depression ช่วงนั้นคนก็ตะแตะแล้วอยู่มีคนมาเขียนหนังสือเล่มนึงแล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันรวบรวมมาจากคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต400คนอภิมหาเศรษฐีทั้งนั้นแล้วฉันสกัดมาให้ฉันสกัดมาให้ถามว่ามีใครบ้างเนี่ยโอ้โหไปดูรายชื่อแล้วก็ไม่ธรรมดานะฮะ นอกเหนือจากแอนดรูว์คาร์เนกี้เองเนี่ยเฮนรี่ฟอร์ดนะฮะแล้วก็มีใครอีกอะเกรแฮมเบลโทมัสอาวาเอดิสันนะเกตนี่ก็ไปสัมภาษณ์นะ Microsoft เนี่ยแล้วก็อีกมากมายรูสเวลล์นี่ก็ไปนะชวาบนี่ก็ไปนะเยอะอะเยอะมากเพราะนั้นเขาเลยมองว่าแบบแค่อ่านไอ้พวกบทสัมภาษณ์คนพวกนี้มันก็น่าสนใจนะเหมือนนักเขียนไทยที่ชอบไปรวบรวมอภิชีวประวัติมหาเศรษฐีไทยแล้วก็มาเล่าประวัติเงี้ยคือมันดีอยู่อย่างคือปกติถ้าเราไปอ่านหนังสือประวัติพวกนี้อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะรู้คนคนเดียวใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอแนวคิดอันนี้มันใช้ได้กับคนคนเดียวหรือมันใช้ได้กับหลายๆคนแต่อันนี้เขาเอามา 4-500 คนมารวมๆกันแล้วเนี่ยมาสกัดออกมาเนี่ยแสดงว่าไออันนี้มันใช้ได้แน่ๆใช่นะฮะมันเหมือนกับการเขียนงานวิจัยเหมือนกันนะฮะว่าก็เอาง่ายๆอย่างที่ผมพูดถึง DFA เนี่ยในคนที่เขาไปสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันได้ข้อสรุปตรงกันไงว่าคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เขาต้องมีแรงปรารถนาบางอย่าง ในชีวิตเขาอย่างยิ่งยวดถีบตัวเองจากจุดหนึ่งขึ้นไปอีกจุดหนึ่งขณะเดียวกันคนพวกนี้เขาศรัทธาตัวเขาเขาเชื่อมั่นว่าเขาทำสิ่งนั้นได้แล้วเขาไม่ย่อท้อเอายกตัวอย่างไอ้โทมัสอาวาเอดิสันเนี่ยกว่าจะทำหลอดไฟออกมาเนี่ยไม่รู้กี่พันครั้งล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งก็ทำต่อไปแล้วก็ลงมือกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ไหมผมจำได้คุณอิสานเนี่ยเขาพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าที่เขาล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ล้มเหลวนะแต่เขาเรียนรู้ว่าตรงนี้มันไม่สำเร็จแล้วเขาก็จะหาวิธีอื่นต่อไปแล้วเขาก็จะไม่กลับไปทำซ้ำไงใช่ใช่คือบางคนหัวชนฝาทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆซากๆทั้งที่รู้ว่าทำไปมันก็ไม่เวิร์กก็ยังทำอยู่เงี้ยหวังว่าโชคมันจะช่วยแต่นี่เขาหาวิธีใหม่ๆเพราะนั้นตั้งแต่สัปดาห์หน้ามาย่อยติ้งแอนด์โกรวิชกันค่อยๆแกะออกมานะฮะก็เกริ่นเอาไว้ก่อนครับผมพลาดไม่ได้ว่าอย่างนั้นเราตรงนี้ต้องพักโฆษณาสักพักสักครู่ครับครับผม101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover